สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจจิมานะคะทุกๆสัปดาห์เราจะมีนัดกัน1ครั้งมาอัปเดตกันหน่อยว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจจะได้เอาไปดูแลเรื่องสุขภาพและความงามกันค่ะวันนี้คุณหมอชวนคุยเรื่องอะไรดีคะช่วงนี้เนี่ยคุณแหนมอากาศร้อนใครๆก็อยากแบบแต่งตัวโชว์ผิวแต่บางคนเนี่ยโชว์ไม่ได้ใจสลายเพราะผิวแตกลายแตกลายงาเหรอคะคุณหมอผิวแตกลายงาใช่จริงๆนี่สำคัญนะคะคุณหมอเพราะว่ามันเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเราก็อยากจะแต่งตัวที่แบบสบายๆแล้วก็แขนกูดหรือว่าแบบขาสั้นกระโปรงสั้นมันเหมาะกับอากาศบ้านเราที่สุดแล้วใช่ใช่แต่ถ้ามันไม่เหมาะกับผิวแล้วล่ะแต่บางคนก็จะแบบว่าใส่ไม่ได้จริงๆก็เป็นทุกข์ของเขานะใช่เอาเป็นว่าใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองใจกำลังจะสลายเพราะว่ามีผิวแตกลายแล้วก็วันนี้รายการเราห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะรับรองว่าทั้งสนุกและได้ความรู้แน่นอนค่ะหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ช่วงหมอชวนคุยสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมออัจจิมาตั้งชื่อหัวข้อเอาไว้ตามปัญหาที่คุณผู้ชมคอนซัลต์มาเลยค่ะใจสลายเพราะผิวแตกลายเรามาดูเคสกันนะคะวันนี้มีเคสจากทางบ้าน2ท่านเลยท่านแรกเป็นสุภาพสตรีไม่ได้บอกชื่อมาอีกแล้วนะคะเราเรียกเคส1ก็แล้วกันนะคะเคส1เนี่ยเป็นหญิงไทยอายุ25ปีค่ะเธอคนนี้มีรอยแตกลายบริเวณน่องแล้วก็ก้นทั้ง2ข้างนะคะน้องบอกว่าจำไม่ได้ว่าเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเริ่มมีเพื่อนทักว่าเห็นรอยแตกลายที่น่องสักประมาณ 16-17 ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเส้นริ้วๆสีน้ำตาลจางๆก็ดูกลืนกับผิวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นสีขาวแล้วนะคะแล้วทำงานประจำด้วยอยากใส่กระโปรงสั้นสวยๆตามแฟชั่นบ้างแต่ไม่มั่นใจคำถามของน้องค่ะรอยแตกลายที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากอะไรคะไม่ได้อ้วนด้วยสูง159หนัก46คุณหมอขาจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะมีผลข้างเคียงไหมต้องพักฟื้นหรือเปล่าทำถามยาวมากค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเริ่มทำงานรายได้ยังไม่สูงมากน้องอายุเท่าไหร่นะ25เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าเพื่อนเริ่มทักตอน16-17 16-17 25เพราะฉะนั้นของเขาจริงๆแล้วถือว่าเป็นผิวแตกลายแบบที่พบบ่อยค่ะจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดผิวแตกลายเนี่ยมีหลายทฤษฎีที่เขาเชื่อกันแต่ว่าการเจริญเติบโตซึ่งมันจะมีการยืดออกตั้งแต่พอเด็กปุ๊บยืดออกมาเป็นวัยผู้ใหญ่เขาก็ถือว่าอันนี้เนี่ยการยืดตัวและการยืดของผิวเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้เกิดปัญหาผิวแตกลายอ่ะเคสแรกอาจจะเกิดจากอายุเคสที่2เนี่ยเป็นหญิงไทยอายุ22ปีสูง155หนัก85หนักมากนะคะ มีปัญหาผิวแตกลายเกือบทั้งตัวทั้งน่องต้นขารอยต่อระหว่างขาหนีบสะโพกข้อพับรักแร้ทั้ง2ข้างก่อนหน้านี้หนัก90คุณหมอพยายามลดน้ำหนักพอลงมา5กิโลคราวนี้ผิวแตกลายเกิดเลยเป้าหมายจริงๆคืออยากจะลดน้ำหนักให้เหลือ70แต่กลัวผิวจะแตกลายมากกว่านี้เลยปรึกษาคุณหมอเรื่องรักษาผิวแตกลายหลังจากที่ลดน้ำหนักตามเป้าหมายแล้วหมอว่าเอาไว้ลดก่อนแล้วให้รักษารอบเดียวก็คือเหมือนกันคือเกิดจากการยืดขยายผิวหนังเพราะว่าสาเหตุจากน้ำหนักตัวค่ะคือจากผอมไปอ้วนหรือจากอ้วนไปผอมเนี่ยเหมือนกันค่ะความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยถ้ามันถูกยืดเยอะๆค่ะมันก็จะขาดแล้วมันก็จะกลายเป็นเส้นขาดขาดอยู่ใต้ผิวค่ะไอการเกิดผิวแตกลายเนี่ยมันก็เลยมีหลายระยะระยะแรกคือระยะขาดมันจะแดงก่อนแดงแล้วก็มีเซลล์อักเสบนะเยอะๆค่ะพอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะเริ่มเป็นเก่าค่ะพอมีการอักเสบพอมีการแตกภายในเวลาเป็นแผลแล้วเป็นอะไรแม่แผลเป็นผิวแตกลายก็คือแผลเป็นอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากทฤษฎีที่เราเชื่อว่ามีการยืดขยายของผิวหนังแล้วเนี่ยเรายังเชื่อว่ามันมีทฤษฎีอื่นอีกที่มีผลต่อการเกิดผิวแตกลายก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายเหมือนเคสแรกใช่อันนั้นคือเกิดจากกรดฮอร์โมนค่ะนอกจากกรดฮอร์โมนแล้วเนี่ยอีกอันนึงคือของผิวหนังเนี่ยเรารู้ว่าผิวหนังเนี่ยมีตัวรับสัญญาณของฮอร์โมนประเภทต่างๆค่ะฮอร์โมนที่สำคัญก็จะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนแอนโดรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชายก็เลยทำให้ทั้งหนุ่มทั้งสาวก็จะมีผลทำให้มีการยืดขยายที่ผิวหนังมากขึ้นอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่ตั้งครรภ์คือเราพบว่าในกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยพบว่ามันจะมีฮอร์โมนอีกประเภทนึงนะคะคือฮอร์โมนรีแลกซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวความยืดขยายของผิวเหมือนกันซึ่งเราจะพบว่าในคนตั้งครรภ์ที่กำลังจะมีการคลอดบุตรเนี่ยฮอร์โมนรีแลกซินจะขึ้นสูง
พราะว่าทำให้ผิวหนังมันยืดเพื่อที่จะคลอดบุตรออกมาได้ค่ะทีนี้กลายเป็นว่าในกลุ่มคนที่มีปัญหาผิวแตกลายไอ้ฮอร์โมนตัวนี้มันลดลงหมายความว่าความยืดหยุ่นของผิวน้อยค่ะพอยืดแล้วมันไม่หดกลับก็เลยมีรอยแผลเป็นขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นรอยแตกกลายเป็นรอยแผลเป็นของผิวขึ้นมานอกจากนี้แล้วที่เราพบอีกก็จะเป็นกลุ่มที่คนไข้ที่มีปัญหาพันธุกรรม คือมีความผิดปกติของโครงสร้างของผิวแต่กำเนิดพวกนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งสรุปเป็น3สาเหตุหลักๆ3สาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปัญหาผิวแตกลายอย่างเราเคยคุยเรื่องปัญหาผิวเปลือกส้มหรือเซลลูไลท์อันนั้นนี่คุณหมอบอกว่าจะเกิดในผู้หญิงซะมากกว่าอย่างผิวแตกลายนี่ผู้ชายก็แตกบ้างไหมคะคุณแอร์ผู้ชายก็แตกได้เพราะว่าไอ้ตัวทั้งโกรทฮอร์โมนเองเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนแข่งความหนุ่ม3ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคือเด็กเนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่มันมาจากตัวโกรทฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตทำให้ร่างกายมีการยืดของผิวออกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดได้ทั้งกลุ่มของทั้งผู้หญิงและผู้ชายอีกอย่างนึงไอ้ตัวรับฮอร์โมนที่อยู่ที่ผิวมันมีทุกฮอร์โมนเพราะฉะนั้นหญิงชายก็ไม่ต่างกันยิ่งถ้าเกิดว่าผู้ชายที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นการดูขาเขาบางทีนะขาเนี่ยมีผิวแตกลายเวลาที่ออกกำลังกายแล้วต้องมีการยืดของผิวเยอะๆค่ะก็มีปัญหาผิวแตกลายได้เหมือนกันไม่ใช่แต่ผู้หญิงอย่างเดียวค่ะเป็นปัญหาที่ทั้งคุณผู้หญิงและผู้ชายต้องใส่ใจเป็นพิเศษสรุปก็คือถ้าเราเริ่มเห็นรอยแตกเป็นสีแดงๆอย่างที่คุณหมอบอกคือระยะเริ่มแรกรีบไปพบแพทย์เลยใช่ค่ะจะรักษาได้ง่ายกว่าระยะนี้แพทย์เห็นแล้วยิ้มเลยแต่ถ้ามาแบบขาวๆเก่าๆไม่มีการอักเสบเหลือแล้วแบบเก่าโหยิ่งยากยิ่งยากคุณหมอเอามือไก่หน้าผากเลยแต่ก็จัดการได้แน่ๆแต่ก็จัดการได้ค่ะมีหลายวิธีซะด้วยสำหรับการรักษานะคะแต่จะเป็นวิธีอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกหมอชวนคุยช่วงที่2ค่ะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องใจสลายเพราะผิวแตกลายโอ้โหเชื่อว่าปัญหานี้หลายๆคนเป็นนะคะเดินมา10คนนั้นว่ามีสัก 7-8 คนแหละที่มีผิวแตกลายเรามาดูวิธีรักษาผิวแตกลายกันดีกว่ามีกี่วิธีแล้วรักษาด้วยวิธีอะไรบ้างคะคุณหมอคะจริงๆแล้วนะมีหลายวิธีแต่ว่าหลักๆนี่ก็คือการพยายามกระตุ้นให้เซลล์ที่สร้างคอลลาเจนหรืออีลาสตินมันทำงานเขามีการศึกษาเนี่ยเพราะว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นผิวแตกลายเนี่ยไอตัวเนี่ยมันขี้เกียจค่ะมันไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่เวลาที่มีการอักเสบมีการยืดของผิวแทนที่มันจะเด้งกลับมันไม่มีการซ่อมแซมเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำยังไงถึงจะช่วยทำให้อตัวเซลล์เนี่ยมันสร้างคอลลาเจนอีลาสตินมากขึ้นกระตุ้นมันค่ะซึ่งการกระตุ้นเนี่ยก็มีได้หลายวิธีตั้งแต่การปรับสภาพผิวด้วยอาจจะเป็นพวกกรดผลไม้นะคะหรือกรด TCA ที่เราเอาไว้แต้มหลุมสิวกลุ่มพวกนี้ก็ใช้ได้เพราะหลักการพวกนี้คือเหมือนกับการลอกผิวกับอีกวิธีนึงสมัยก่อนเนี่ยจะดังมากก็คือการใช้เขาเรียกว่าไมโครเดอร์มาเบรชั่นค่ะหรือเป็นการลอกผิวโดยการใช้ผงอลูมิเนียมออกไซด์มีตั้งแต่ขัดค่ะกับอีกแบบนึงก็คือการใช้ผงอลูมิเนียมเนี่ยพ่นไปที่ผิวด้วยความเร็วมันก็จะทำให้เกิดการเหมือนกับเอาผิวส่วนบนเนี่ยออกอย่างรวดเร็วนุ่มนวลด้วยตัวผงอลูมิเนียมออกไซด์แต่ว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาในการทำนอกจากกลุ่มเมื่อกี้ที่หมอพูดมันมีอีกนะคือพวกใช้เข็มก็อย่างเช่นเดอร์มาโรเลอร์นะพวกสกินนิดริ่งทั้งหลายก็ใช้เข็มทำให้มันเป็นแผลกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนใหม่แต่คราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ในกลุ่มของผิวแตกลายอย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่พอเนี่ยค่ะเพราะอะไรเพราะมันแตกแล้วผิวมันก็ยืดออกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ตัวกลุ่มของ energy คือพลังงานเข้ามาร่วมเวลาคนไข้มาแล้วเห็นเป็นสีแดงเยอะๆโหอันนี้ง่ายเพราะว่ากลุ่มของเลเซอร์ที่ใช้เอามารักษารอยแดงเนี่ยไม่ต้องดูแลอะไรเยอะได้ผลเร็ว 2-3 วันก็โอเคแล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มาช่วงระยะนี้มันก็ต้องยากขึ้นคนไข้มาเหมือนแผลเป็นเก่าจะต้องมานั่งทำให้กลายเป็นแผลใหม่อีกกลุ่มเลเซอร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยใช้กับอันนี้ไม่ค่อยได้ผลละค่ะมันจะต้องใช้เป็นอะไรที่ทำให้เกิดแผลเยอะขึ้นค่ะซึ่งก็จะมีตั้งแต่เลเซอร์ปรับสภาพผิวแบบที่เจาะเป็นรูๆลงไปในผิวนะคะเอามากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาคนไข้ที่เป็นผิวแตกลายบางคนเนี่ยเราจะนึกภาพว่าเป็นแค่ริ้วๆค่ะแต่ถ้าคุณแนนดูคนที่เป็นมากๆเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
มันแบบว่ามีลงไปข้างล่างเราก็ต้องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำไงถึงจะให้มันมีการสร้างคอลลาเจนมากพอที่จะทำให้หลุมมันเต็มหรืออาจจะไปใช้กลุ่มของคลื่นความถี่วิทยุมันจะมีกลุ่มคลื่นความถี่วิทยุที่ยิงแล้วเป็นจุดๆเป็นเข็มไปเล็กๆเป็นจุดๆลงไปในผิวแล้วก็ทำลายผิวเสียเก่าทิ้งไปกระตุ้นผิวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตัวมันยังหดกระชับผิวได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการกระตุ้นผิวใหม่มันยังขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของคนไข้เองอีกอย่างนึงเวลาที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีมีปัญหาเบาหวานกินเหล้าสูบบุหรี่ความเครียดสูงก็ช้าการสูบบุหรี่มีผลรบกวนการสร้างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นการหายของแผลช้าการหายของแผลไม่ดีค่ะงั้นพอการหายของแผลช้าการหายของแผลไม่ดีก็มีโอกาสที่จะเกิดรอยคล้ำที่เกิดจากการรักษาเยอะค่ะหรือบางคนมีปัญหาฮอร์โมนก็มีผลต่อการเกิดรอยดำการดูแลรักษาก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเยอะนะแล้วก็จำนวนครั้งก็จะมากขึ้นเขาก็เลยมีเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่อีกคือการเอาgrowth factor หรือตัวกระตุ้นการซ่อมผิวเนี่ยเอามาจากเลือดของตัวเองเกล็ดเลือดเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดการซ่อมแซมผิวเวลาเราเกิดบาดแผลในคุณแนนตัวที่วิ่งมาจัดการที่บาดแผลคือเกล็ดเลือดคราวนี้เนี่ยพอมันเป็นแผลตรงเนี้ยเกล็ดเลือดมันมีอยู่ทั่วตัวเลยมันก็มาวิ่งมาตรงนี้นิดเดียววิธีที่เขาทำก็คือเอาเลือดไปปั่นจนก็ได้เกล็ดเลือดที่เข้มข้นมาแล้วเอาเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยมาผสมรักษากับกลุ่มของเลเซอร์หรือคลื่นความถี่วิทยุค่ะมันก็เลยได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมอย่างที่หมอบอกว่าบางทีร่างกายเราอาจจะอ่อนแอการสร้างผิวใหม่น้อยวิธีก็คือเขาจะใช้เลเซอร์พลังงานต่ำเลเซอร์พลังงานต่ำเนี่ยมีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้เซลล์ซ่อมค่ะก็คือไปทำให้เซลล์เนี่ยมีพลังงานในการซ่อมคุณแอนมนุษย์เราเนี่ยเซลล์เนี่ยมันต้องใช้พลังงานค่ะในการซ่อมแซมในเซลล์ของเราเนี่ยจะมีหน่วยเล็กๆที่มีหน้าที่ในการผลิตพลังงานค่ะคราวนี้บางทีเวลาเราอายุมากขึ้นมีความเครียดสูงมีโรคประจำตัวไออันเนี้ยการซ่อมมันน้อยพลังงานตัวนี้มันน้อยการใช้แสงเลเซอร์มันเหมือนไปชาร์จแบตเตอรี่ในเซลล์เราให้มันทำงานพอมันทำงานปุ๊บมันจะซ่อมเซลล์ค่ะก็ทำให้แผลมันหายเร็วทำให้การรักษามันเร็วงั้นถ้าเรารวมการรักษาทั้งหมดเอาเข้าไว้ด้วยกันมันก็ทำให้เราเอาชนะผิวแตกลายได้ สารพัดเทคนิคสารพัดวิธีต้องใช้เทคนิคเยอะซึ่งการที่คุณหมอจะเลือกวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับสภาพแผลรอยแตกลายแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะนี่ต้องกลับไปตอบคำถามเคสหนึ่งที่เขาบอกว่าค่ารักษาที่ประมาณเท่าไหร่แพงนะคะคุณหมอคือบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มที่การรักษาไม่ซับซ้อนพวกนี้ไม่แพงมากอาจจะอยู่ประมาณหลักพันหรือหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นผิวแตกลายแบบเก่าเนี่ยรวมๆกันหลายๆอย่างก็สูงอยู่คือมันจะหลายๆหมื่นรวมกันเพราะว่ามันจะต้องเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยมาใช้ในการรักษาแล้วอีกอย่างนึงคนเป็นผิวแตกลายไม่ได้เป็นฝ่ามือเดียวอะแต่ละคนแบบว่าเยอะตัวทุกจุดตัวใช่รักษามันก็จะสูงนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งคุณหมอมักจะพูดไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าปล่อยให้มันแบบเลยเถิดอย่าปล่อยให้มันเลยเถิดอย่าปล่อยให้มันเยอะใช่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับผิวเราไปปรึกษาก่อนก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคุณหมอค่ะถูกค่ะแต่ถ้าใช่เจอปุ๊บรีบรักษาค่าใช้จ่ายก็จะไม่สูงตามไปด้วยนะคะอ่ะใครที่กำลังมีปัญหาผิวแตกลายรู้สึกว่าใจสลายรับไม่ได้วันนี้คงจะได้แรงบันดาลใจในการกลับไปดูแลแล้วก็รักษากันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามส่งมาคอนซัลท์ออนไลน์กันได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอเลยจะเป็น LINE เป็น Facebook ได้หมดเลยเราก็จะหยิบมาตอบหน้าใหม่แบบนี้นะคะจงมาหมอว่าสนุกดีใช่จะได้แบ่งปันประโยชน์แล้วก็ความรู้แบบนี้ให้คนอื่นด้วยนะคะส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออัจฉิมาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าคุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ